คนคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของหลายๆคนเลยนะคะแน่นอนว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยบางคนก็จะมีรักครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็จบเลยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายครั้งก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่วุ้นอยากให้ทุกคนลองคิดดูดีๆก็คือเวลาที่เรามีความรักเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราอกหักเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละคือเรื่องใหญ่เวลาที่เรามีความทุกข์ในเรื่องของความรักเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ยังไงถ้าลองคิดให้มันเป็นเรื่องปกตินะมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเคยผ่านมาอยู่แล้วเราก็จะต้องไม่คิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แบบมันซวยหรือว่าดวงเราไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาคนเราอ่ะมันต้องแบบเห็นว่าบางอย่างเป็นเรื่องธรรมดาบ้างใครที่แบบว่าท้อกับการที่เราอกหักหรือว่าโดนทิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยวุ้นคิดว่าบางทีมันก็ลองไปหาอะไรทำที่มันแบบไม่ต้องมาหมกมุ่นเรื่องนี้อย่างเดียวก็ได้เพราะทุกคนเนี่ยสามารถ move on ได้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่ได้กลัวว่าแบบหัวอายุ30แล้วเราจะสายเกินไปหรือเปล่าในการที่หาแฟนอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบอายุจะ40แล้วยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยบางทีคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ของคุณในอายุประมาณแบบ45หรือ50หรือ60ก็ได้แต่ยังไงก็ตามอ่ะต้องรักตัวเองก่อนนะคะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองดูดีดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยแหละมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องความรักมากเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันส่งผลอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเรามากๆทั้งอินเนอร์ทั้งผิวทั้งอะไรต่างๆที่มันไม่ดี